สวัสดีนะครับวันนี้นะครับวันที่24นะครับวันพุธพฤศจิกายน2021นะครับเรามาวางแผนเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นเซมิออโต้เทรดกันต่อนะครับคู่เงินแรกนะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์แล้วก็วางแผนเทรดในคู่ของตัว AUD USD นะครับเราจะเห็นนะครับเมื่อวานนี้ตัวของ AUD USD นั้นไม่มีวอลลุ่มเท่าไหร่นะครับวิ่งอยู่ที่295ซึ่งไม่เต็มราคาแรงของเขานะครับเมื่อวานนี้ตลาดไม่ค่อยได้ซื้อขายกันนะครับเรามาดูที่ตัวของโมเมนตัมนะครับเมื่อวานนี้โมเมนตัมไม่ค่อยมีนะครับค่อนข้างที่จะออกแนวไปทางไซด์เวย์ซะมากกว่าแต่ว่าเมื่อวานนี้เราก็จะเห็นสัญญาณนะครับที่เป็นสัญญาณเซลล์ของตัวนะครับของ AU นะครับก็จะวิ่งแรงอยู่ประมาณแค่ร้อยกว่าจุดนะครับแค่ร้อยกว่าจุดเท่านั้นเองครับที่ผลกำไรอยู่ตรงนี้ถือว่าแรงน้อยมากนะครับดังนั้นวันนี้นะครับมาวานนี้ออกในรูปของไซด์เวย์เรายังให้กรอบนะครับยังให้กรอบในสวิงไฮอยู่นะครับที่แนวต้านเดิมแล้วเราก็เพิ่มแนวต้านมาอีก1ชุดนะครับที่สวิงไฮชุดนี้นะดังนั้นกรอบชุดนี้นะครับยังเป็นกรอบที่ยังสามารถที่จะเล่นฝั่งเซลล์ได้ต่อนะครับก็เดิมมีระยะอยู่ในกรอบประมาณ350จุดนะครับจนถึงสวิงโลเนี่ยก็ประมาณ630จุดตรงชุดนี้นะครับจะเป็นกรอบที่เราสามารถครับทำการเซลล์ของตัว AU อยู่ได้นะครับก็จะให้แนวสำคัญก็คือนะครับวันนี้ก็คือเดี๋ยวมีสัญญาณเซลล์ลงมานะครับชุดนี้เราจะเห็นนะครับกรอบตรงนี้นะครับที่ทำสวิงไฮเอาไว้ซึ่งเป็นแนวต้านชุดแรกของเราเราจะเห็นชุดนี้เป็นแนวต้านนะครับดังนั้นตัวของ AU นะครับวันนี้ถ้าไม่หลุดนะครับแล้วลงเลยตอนนี้นะครับถ้าไม่หลุดแล้วมีสัญญาณเซลล์ชุดนี้มานะครับเช้านี้มาแล้วลงเลยนะครับก็จะลงต่อนะครับจะลงต่อแต่ถ้านะครับตัว AU สามารถเบรกแนวต้านเมื่อวานขึ้นไปได้นะครับชุดนี้ราคา 0.723 นะครับไปได้แล้วเราจะดูนะครับเราก็จะเซลล์อยู่นะครับชุดนี้ขึ้นมาแล้วมีจังหวะเซลล์เรายังเซลล์อยู่นะครับเรายังเซลล์ลงมาครับลงมาทำสวิงตัวของสวิงโลใหม่นะครับแต่ถ้าเขานะครับมาพักที่ราคาแค่ตัวของ 0.7235 ตัวนี้นะครับแล้วไม่ไปต่อแล้วขึ้นทำสวิงไฮขึ้นไปได้แบบนี้นะครับนั่นบ่งบอกถึงว่าตัวของ AU นั้นจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวแนวรับแนวต้านสำคัญนั้นจะอยู่ที่ 0.72704 ตรงชุดด้านบนชุดนี้ครับแผนเราวันนี้นะครับยังรอเซลล์อยู่นะครับแต่ถ้าเซลล์ลงมาแล้วนะครับแล้วไปทำสวิงโลใหม่สวิงกลับขึ้นไปทำแนวโน้มของเทรนขาขึ้นได้ เราก็จะเปลี่ยนหน้าเทรดได้นะครับนี่คือแผนของตัวAU นะครับวันนี้ AU ต้องเบาหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ทำกรอบไซด์เวย์นะครับมาดูแผนของตัว EUR USD ต่อนะครับตัว EUR USD เมื่อวานนี้วิ่งอยู่ที่ประมาณ488ก็ระยะแรงวิ่งแรงซื้อนะครับวอลุ่มก็หายไปอยู่นะครับไม่ได้เต็มวอลุ่มเท่าไหร่นะครับเพราะวอลุ่มเขาจะอยู่ที่ประมาณ600จุดนี่เราก็จะมาดูในส่วนที่เห็นว่าเมื่อวานนี้สามารถทำลงมาทำสวิงโลใหม่ชุดนี้ได้ นะครับชุดนี้ได้เลย
เสร็จแล้วเราจะเห็นว่าขึ้นไปทดสอบนะครับแนวต้านที่เราตีเมื่อวานนี้แล้วมีสัญญาณเซลล์ลงมานะครับมีสัญญาณเซลล์ลงมาจุดนี้วิ่งลงมาประมาณ200จุดนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นทำสวิงไฮลงทำสวิงโลต่อเพราะฉะนั้นตัวของ EUR USD นั้นเรายังมองเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงอยู่นะครับยังเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงอยู่เราจะมีแนวรับสำคัญแนวต้านสำคัญของเรานะครับอยู่ด้วยกัน3ราคาครับแถวจุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวของ EU วันนี้เรายังเทรดอยู่ในฝั่งนะครับในฝั่งเซลล์เราจะสังเกตว่าถ้าลงมาทำสวิงโลแถวนี้ได้นะครับถ้าลงมาทำสวิงโลต่ำกว่าได้ยังเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงอยู่นะครับเพราะนั้นเรารอจังหวะเซลล์นี่แหละนะครับช่วงเช้านี้แต่ถ้าเขาลงมานะครับลงมาแล้วติดสวิงโลโซนสวิงโลตรงชุดนี้เรามีอาการเด้งกลับขึ้นทำสวิงไฮใหม่ได้เราก็จะเปลี่ยนหน้าเทรดนะครับเปลี่ยนหน้าเทรดทันทีเป็นฝั่งขาบายแต่ถ้าตัวของ EUR USD นั้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับแล้วมีสัญญาณกลับตัวลงมาทำสวิงโลใหม่ตรงนี้เราก็จะเทรดอยู่ในฝั่งแนวโน้มเทรนขาลงต่อเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเรายังเทรดอยู่ในหน้าฝั่งเซลล์ของตัว EU แต่ถ้าทำราคาสวิงไฮใหม่ได้เมื่อไหร่ครับเราจะเปลี่ยนมุมมองนะครับเราจะเปลี่ยนมุมมองเทรดครับเป็นแนวโน้มฝั่งขาขึ้นทันทีดังนั้นวันนี้ด้วยที่ EUR USD วันนี้เป็นกรอบไซด์เวย์นะครับเราก็จะต้องเทรดระวังหน่อยนะครับแต่เราจะเน้นเทรดในฝั่งขาเซลล์นะครับEUR USD เรายังเทรดอยู่ฝั่งขาเซลล์เรามาดู GBP USD นะครับตัวของ GU นั้นเมื่อวานนี้ลงเทรนนะครับยังมีเทรนลงที่แรงอยู่นะครับโดยมีสัญญาณเข้าจังหวะเซลล์ชุดนี้ลงมาอยู่ที่ประมาณ500จุดนะครับแล้วขึ้นไปทำสัญญาณอยู่เรามาดูแนวต้านของเขานะครับแนวต้านของตัวGBP USD นะครับจะอยู่ที่โซน2แนวนี้ดังนั้นโซน2แนวนี้จะเป็นโซนเซลล์ของเราทั้งหมดนะครับตรงชุดข้างบนราคา 1.3407 กับ1338นะครับจะเป็นโซนนะครับจะเป็นแนวต้านนะครับที่เรารอให้ขึ้นมาทดสอบครับหรือขึ้นมาแบบนี้แล้วมีสัญญาณเซลล์เราสามารถเซลล์ได้สรุปก็คือโซนนี้นะครับจะเป็นโซนเซลล์ของเราทั้งหมดแผนของเราอันนี้นะครับก็คือขึ้นไปทดสอบนะครับถ้ามีสัญญาณเซลล์ลงมาเราจะเซลล์ลงมาครับเพื่อให้ตัว GU นั้นทำสวิงโลใหม่ตามเทรนนั่นเองนะเพราะนั้นแผนของ GU นะครับโซนนี้ยังเป็นโซนเซลล์อยู่ครับแต่ถ้าตัวของ GU นะครับทำสวิงโลลงมาแล้วไม่พ้นสวิงโลเดิมแล้วกลับขึ้นไปยืนทำสวิงไฮใหม่ที่สูงกว่าสวิงไฮเก่าชุดนี้ได้จะถูกเปลี่ยนแนวโน้มการเทรดการมองเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นจะเปลี่ยนจากฝั่งหน้าเซลล์เป็นฝั่งหน้าบายทันทีนะครับเพราะดังนั้นเราจะดูที่จุดสวิงไฮชุดนี้นะครับว่าราคาวันนี้จะทำสูงกว่าได้ไหมถ้าทำสูงกว่าได้เราจะหยุดหน้าเซลล์เปลี่ยนเป็นหน้าบายแต่ถ้ายังทำไฮสูงกว่าไฮเก่าชุดนี้ไม่ได้เรายังหาจังหวะเทสฝั่งเซลล์ตามสัญญาณของตัวคอนเฟิร์มในระบบของตัวฟิวชั่นอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่คือแผนเทรดในคู่ของ GBP USD นะครับหรือ GU เรามาดู NZD USD นะครับ New Zealand US นะครับตอนนี้เราเห็นว่าเมื่อวานนี้ทำสัญญาณนะครับที่เป็นสวิงโลลงมานะครับตามราคาอยู่ที่300นะครับแล้วกำลังขึ้นมาทดสอบสวิงไฮทีนี้เห็นไหมครับขึ้นมาทำสวิงไว้เรียบร้อยตรงจุดนี้นะครับจุดนี้ยังไม่จบเราจะดูว่าตอนนี้เกิดสวิงครับไฮสูงสุดอยู่ตรงนี้
เพราะนั้นโซนของตัว NZD ยูดีนยังเหมือนเดิมนะครับยังมีแนวต้านอยู่ด้านบนเหมือนเดิมดังนั้นตัวของ NZD ยูดีนนั้นเรายังให้น้ำหนักไปทางฝั่งเซลล์นะครับยังฝั่งเซลล์แรงวอลุ่มเขายังมีการซื้อขายกันอยู่ที่ดีนะครับที่600กว่าจุดเลยดังนั้นตัวของ NZD นั้นเรายังให้แนวโน้มนะครับเทรนนั้นเป็นสวิงไฮด้านบนที่เป็นสวิงไฮสำคัญอยู่นะครับที่เป็นแนวต้านข้างบนตัว NZD นะครับตัว NZD USD นั้นเราจะรอจังหวะเซลล์นะครับรอจังหวะเซลล์ทั้งหมดเลยในโซนด้านบนขึ้นไปตรงนี้นะครับจะมีจังหวะเซลล์เพราะนั้นถ้าสัญญาณตัวคอนเฟิร์มนะครับมีสัญญาณเซลล์ลงมาเราจะเซลล์ลงมานะครับเราจะเซลล์ลงมาชุดนี้แต่ถ้านะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปอีกด้านบนนี้อีกเราก็จะหาจังหวะเซลล์ลงมาอีกนะครับแบบนี้เลยได้ถึงแนวข้างบนชุดข้างบนนะครับนี่คือจังหวะที่เราจะเซลล์ตัวของ NZD USD แต่ถ้า NZD USD วันนี้นะครับขึ้นไปทดสอบนะครับแล้วเบรกแนวรับตรงนี้ไม่ได้ก็จะเปลี่ยนแนวโน้มทำสวิงไฮใหม่เมื่อไหร่ก็จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นเพราะฉะนั้นจุดตรงราคา 0.700 เนี่ย93นะครับจะเป็นแนวต้านสำคัญของตัว NZD USD นะครับในรอบวันนี้ดังนั้นเราจะต้องรอดูนะครับว่าวันนี้จะลงทำสวิงโลใหม่ได้ไหมถ้าลงทำสวิงโลใหม่ได้ก็ยังเป็นแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มของเทรนขาลงชัดเจนอยู่นะครับยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าทำไม่ได้นะครับแล้วเกิดการยึกยักทำสวิงไฮแบบนี้ชนชุดนี้ก่อนแล้วขึ้นไปทำแบบนี้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนแนวโน้มชุดนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นตัวของ NZD USD นั้นเรายังให้น้ำหนักอยู่ในฝั่งขาเซลล์นะครับแล้วรอดูการทำสวิงนะครับถ้าเราเข้าไปแล้วถ้าทำสวิงไฮใหม่ที่สูงกว่าสวิงไฮเดิมเมื่อไหร่นะครับโครงสร้างของตลาดก็จะเปลี่ยนนะครับอาจจะเกิดกรอบไซด์เวย์แล้วเปลี่ยนเทรนหรือเกิดกรอบไซด์เวย์แล้วลงต่อเราจะดูโครงสร้างกันอีกทีนึงแต่วันนี้แผนของเขานั้นยังอยู่ในฝั่งเซลล์อยู่นะครับเรามาดู USD JPY USD JPY นะครับเรายังเทรดอยู่ในฝั่งขาเซลล์นะครับเมื่อวานนี้ลงมาทดสอบแนวต้านที่เรากำหนดเอาไว้นะครับแล้วมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นไปนะครับก็วิ่งทำไฮได้ถึง530จุดเลยตัว UJ นะครับ USD JPY นั้นยังเป็นแนวโน้มของเทรดขาขึ้นอยู่เพราะนั้นเรายังเทรดฝั่งขาขึ้นอยู่นะครับรอจังหวะบายวันนี้จะมีแนวนะครับจะมีแนวรับสำคัญนะครับอยู่ที่2ราคานี้นี่คือโซนทั้งหมดนะครับของตัว UJ ซึ่งเป็นโซนสำคัญวันนี้นะครับ UJ เราจะรอให้เกิดทำสวิงโลนะครับหรือเรียกดึงราคาลงมาก่อนให้เกิดการดึงราคา throwback ลงมาแล้วมีสัญญาณ buy กลับขึ้นไปนะครับเราจะรอให้ดึงราคากลับขึ้นมาก่อนนะถ้ามีสัญญาณ buy กลับขึ้นไปนะครับเราจะ buy กลับขึ้นไปนะครับให้ไปทำสวิงไฮใหม่ต่อ นะครับโซนนี้จะเป็นโซนที่รอจังหวะ buy ทั้งหมดของตัว UJ นะครับแต่ถ้าวันนี้ตัว UJ นั้น ดึงลงมาแล้วนะครับไม่สามารถทำสวิงไฮใหม่ได้แล้วเกิดการย้อนกลับลงมาครับแล้วต่ำกว่าสวิงโลนี้ที่ราคา114526 ประมาณชุดนี้นะครับนั่นบ่งบอกว่าแนวโน้มของตัว UJ นั้นอาจจะเปลี่ยนเทรนได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนหน้าเทรดอีกทีหนึ่งนะครับก็จะไม่เซลล์ละก็จะหาจังก็จะไม่บายละก็จะหาจังหวะเซลล์นะครับเพราะนั้นตัวของ UJ นะครับวันนี้จะต้องไม่ลงทำสวิงโลที่ต่ำกว่าราคา 114.526 นะครับตรงนี้ห้ามต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าหน้าบายเราจะถูกเปลี่ยนหน้านะครับเพื่อจะรอจังหวะโครงสร้างตลาดใหม่ทีนึง UJ นะครับแผนของเราวันนี้ยังเทรดอยู่ในฝั่งหน้าบายนะครับ เราจะหาจังหวะบายเมื่อสัญญาณ
นะครับเกิดการดึงราคานะครับโทรแบ็กลงมาแล้วมีสัญญาณบายจากตัวของคอนเฟิร์มจากระบบของ Fusion Semi Auto Trade ตัวนี้นะครับส่วน UCAP นะครับ เราจะเห็นว่าเมื่อวานนี้เราเล่นฝั่งหน้าบายนะครับมีสัญญาณในการบายกลับขึ้นไปณชุดนี้ช่วงเช้าวิ่งขึ้นไปทำราคาอยู่ที่ประมาณ400จุดนะครับก็ได้สร้างสวิงโลชุดนี้เอาไว้ ครับได้สร้างสวิงโลชุดนี้เอาไว้นะครับเมื่อวานนี้เกิดการลงลึกมากนะครับเกิดการลงมาลึกที่ชนะราคาสวิงโลเก่าชุดนี้ดังนั้นตัวของยูตัวของ USD CAD นั้นนะครับค่อนข้างที่จะเริ่มผันผวนในตลาดนะครับค่อนข้างที่จะเทรดยากอยู่นะครับโอกาสที่เขาจะขึ้นไปทดสอบชุดนี้แล้วร่วงลงมีสิทธิ์เป็นไปได้นะครับแบบนี้หรือลงมาทดสอบชุดนี้นะครับขึ้นนะครับขึ้นมาแนวราคานี้เสร็จแล้วครับตรงชุดนี้แนวราคานี้นะครับแล้วพักแล้วไปต่อแบบนี้นะครับเพราะนั้นตัวของ USD นะครับตัวของ USD CAD นั้น เรายังให้น้ำหนักเป็นน้ำหนักของสัญญาณฝั่งขาบายอยู่นะครับโดยมีโซนนะครับโดยมีโซนแนวรับนั้นอยู่ที่โซนเดิมเมื่อวานนี้เลยครับสื่อราคา1 2 6 2 7เพราะนั้นตัวของ USD CAD นั้นจะต้องไม่ลงทำราคานะครับต่ำกว่า 1.2627 นะครับเพราะนั้นเรายังมองหน้าฝั่งบายอยู่เรายังเทรดตัว UCAT เนี่ยอยู่ฝั่งบายนะครับเพราะนั้นเราจะหาจังหวะบายขึ้นไปนะครับโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่ 1.26273 ชุดนี้แต่ถ้าวันนี้ตัวของ UCAT ทำราคาต่ำกว่าสวิงโลที่ราคา 1.26762273 ตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนหน้ามองนะครับเราจะเปลี่ยนทันทีจาก buy เป็น sell ตอนนั้นเพราะนั้นช่วงนี้ตัวของ UCAT เรายังเทรดจังหวะฝั่งสัญญาณ buy อยู่นะครับโดยที่รอขึ้นไปทำ swing high ใหม่ชุดนี้ เพราะว่าโครงสร้างของตัวนะครับของตัว UCAT นั้นนะครับยังเป็นสวิงอยู่นะครับมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบชุดนี้แล้วขึ้นต่อครับหาจังหวะบายนะครับตัว U ครับจนกว่าจะหลุดสวิงโลนะครับเรามาดู U Switch กันนะครับตัว U Switch นั้นก็ยังเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นตอนนี้มีสัญญาณบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่110จุดเราเห็นนะครับสัญญาณบายจากชุดนี้ขึ้นมานะครับเราวิ่งขึ้นไปที่110จุดแล้วเรามาดูตัว U Cat นะครับแนวรับสำคัญของ UCAT นะครับจะถูกยกเปลี่ยนราคาขึ้นมาอยู่สวิงโลตรงชุดนี้แล้วนะครับตรงชุดนี้แล้วเพราะนั้นตัวของ UCAT นั้นเราจะรอหาจังหวะนะครับหาจังหวะบายขึ้นไปนะครับจากชุดนี้หรือการทดสอบที่เส้นเรนโบว์แถวนี้และมีสัญญาณบายกลับขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวของยูสวิตนั้นเรายังเทรดอยู่ฝั่งขาบายนะครับรอให้เกิดอาการดึงราคาลงมาทำโทรแบ็กก่อนนะครับและมีสัญญาณการกลับตัวสัญญาณบายจากตัวคอนเฟิร์มนะครับเราก็จะบายกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าตัวแต่ถ้าวันนี้นะครับตัวของยูแคทนั้นหลุดนะครับหลุดสวิงโลที่ศูนย์สวิงโลแนวรับที่ 0.93010 นิ้วนี้นะครับเราจะหยุดฝั่งขาบายนะครับเพื่อรอสัญญาณยืนยันในแนวโน้มเทรนขาขึ้นเทรนขาลงก่อนแล้วเราจะหาจังหวะเซลล์อีกทีนึงนะครับตัวยูสวิตนั้นเรายังเทรดอยู่ในฝั่งหน้าบายนะครับหาจังหวะบายอยู่เหมือนเดิมส่วนทองคำนะครับยังเป็นแนวโน้มเทรนขาลงอยู่ชัดเจน
เมื่อวานนี้นะครับสัญญาณทองคำนั้นมีสัญญาณในการเข้าเซลล์ชุดนี้ครับแล้วลงมาทำราคาที่2,300จุดครับทองคำยังเป็นเทรนแนวโน้มเทรดขาลงที่ชัดเจนนะครับทองคำนะครับเปลี่ยนแนวนะครับเปลี่ยนแนวต้านชุดหนึ่งนะครับอยู่ที่สวิงไฮนี้ดังนั้นวันนี้ตัวทองคำนะครับตัวทองคำเองตัวทองคำจะมีโซนแนวต้านใหม่นะครับที่ราคา1801กับ1812ชุดนี้ดังนั้นทองคำวันนี้นะครับถ้าทำสวิงไฮที่สูงกว่าราคา1812เมื่อไหร่เราจะเปลี่ยนแนวโน้มจากแนวโน้มเทรนขาลงเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นทันทีครับแต่วันนี้นะครับจะถ้าราคาทองคำขึ้นไปทดสอบโซนด้านบนที่ราคา1801 1812เราจะหาจังหวะเซลล์ลงมานะครับเราจะหาจังหวะเซลล์ทองคำลงมาทองคำยังอยู่ในฝั่งเทรนขาลงนะครับงั้นเราก็จะรอจังหวะนะครับรอจังหวะที่จะเซลล์ทองคำลงมานะครับเพราะนั้นทองคำนั้นวันนี้จะต้องไม่ขึ้นทำสวิงไฮที่สูงกว่านะครับราคา1812วันนี้นะครับถ้าสูงกว่าราคา1812ทองคำจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในตลาดนะครับดังนั้นทองคำวันนี้ยังดักหน้าฝั่งเซลล์อยู่ครับยังดักหน้าฝั่งเซลล์อยู่เพื่อสัญญาณโดนดึงราคาพูลแบ็กกลับขึ้นไปนะครับแล้วมีสัญญาณการกลับตัวนะครับของระบบตัวคอนเฟิร์มมีสัญญาณเซลล์เราจะเซลล์ลงมาวันนี้เราจะเทรดทองคำฝั่งเซลล์เหมือนเดิมนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการวางแผนเทรดในระบบของตัว Fusion Semi Auto Trade นะครับก็จะมีตัว AU นั้นยังเล่นฝั่งเซลล์อยู่ EU นะครับยังเทรดฝั่งเซลล์ตัว GU ยังเทรดฝั่งเซลล์อยู่ตัว NZD นะครับยังเทรดฝั่งเซลล์อยู่นะครับตัว USD JPY เราเทรดฝั่ง buy ตัว UCAT นะครับเราเทรดฝั่ง buy นะครับตัว USwitch เราเทรดฝั่ง buy ตัว GO นะครับทองคำเราเทรดฝั่งเซลล์นะครับทั้งหมดนี้คือการวางแผนเทรดใน8นะครับ8คู่เงินหลักของเรานะครับในระบบของตัว Fusion Semi Auto Trade นะครับ